ในขณะที่ปีกลองทางการเมืองนั้นเชิดอยู่ในขณะนี้คำถามที่สังคมกำลังตั้งคำถามและข้อสงสัยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและพรรคเศรษฐกิจไทยจะมีเส้นทางการเดินทางการเมืองอย่างไรหลังจากนี้ไปครับแน่นอนครับผู้กองธรรมนัสเนี่ยเป็นคีย์แมนสำคัญทางด้านการเมืองที่ไปอยู่ฝั่งไหนก็ย่อมส่งผลประโยชน์ในแง่คะแนนเสียงของฝั่งนั้นครับที่ผ่านมาเนี่ยผู้กองธรรมนัสใช้นามสกุลมาแล้ว3ครั้งนะคือขั้นแรกเลยปี41 42นี่ณเพื่อไทยเสร็จแล้วก็ปีเท่าไหร่ปี62มาณพลังประชารัฐพปชรพอล่าสุดหลังเดือนกันยาปีที่แล้วก็พักอะไรนะณเศรษฐกิจไทยถึงตอนนี้ก็บอกว่านามสกุลนั้นอาจจะไม่ใช้ละเป็นณอะไรหานามสกุลใหม่และนามสกุลที่มาแรงตอนนี้คือไม่ใช่ณระนองไม่ใช่ณสงขลาไม่ใช่ณอยุธยาไม่ใช่ณอะไรแล้วแต่เนี่ยแต่จะเป็นธรรมนัสณเพื่อไทยนะและไม่ใช่นะจ๊ะด้วยนะเพราะไม่ค่อยถูกกันนะจ๊ะจริงหรือ ที่ร้อยเอกธรรมนัสจะเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทย เป็นไปได้หรือ ก่อนหน้านี้มีข่าวคราวกันออกมาว่าร้อยเอกธรรมนัสครับถูกลุงป้อมเรียกกลับมาเข้าพรรคพลังประชารัฐเออแต่เขาบอกที่พรรคพลังประชารัฐก็ตั้งป้อมสู้อยู่ว่าถ้าเข้ามาพรรคอาจจะแตกไม่ใช่ตั้งป้อมสู้ลุงป้อมไม่ได้ตั้งนะคนอื่นตั้ง โอ้โหตอนนั้นเพียบเลยนะโอ้โหแล้วผู้กองบอกว่าท่านผู้บริหารหรือว่าสสพรรคพลังประชารัฐอ่ะแทนที่จะมาตั้งป้อมเขาอ่ะช่วยน้ำท่วมดีกว่าไหมเออ โต้กันนะเป็นการบ่งบอกว่าไม่ต้องมาตั้งป้อม คัดค้านผมหรอกไปดูแลบริหารจัดการเถอะผมจัดการตัวเองได้ถึงตอนนี้ก็ยังบอกว่าเมื่อยังไม่ชัดเจนยังไม่เขาเรียกถ้าภาษาฟุตบอลเนี่ยยังไม่ชูเสื้อเนี่ยก็ยังเป็นทางสองแพร่งอยู่ครับแล้วทางสองแพร่งของร้อยเอกธรรมนัสจะไปทางไหนล่ะครับระหว่างประชารัฐพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเอากรณีที่ต้องกลับพลังประชารัฐประเมินโอกาสและความเสี่ยงความเป็นไปได้ก่อนว่ามากน้อยแค่ไหนโอ้โหตัวผู้กองธรรมนัสเนี่ยจะมี power มากขึ้นท่ามกลางการแบบอะไรนะตั้งป้อมมีบ้างแล้วเพราะเห็นวันก่อนมีคุณสมศักดิ์มีคุณสุชาติมีคุณโอชัยวุฒิใครๆก็พูดว่าเป็นไปได้เหรอข่าวจริงเหรอพูดดูเหมือนดีนะแต่ด้านหนึ่งคือไม่มาได้ก็ดี เอาละถ้าเป็นแบบนี้แต่ว่าเขามี power มากขึ้นเพราะเคยอยู่พรรคนี้มาก่อนแล้วระดับเลขาธิการพรรคและการทำงานร่วมกับลุงป้อมเนี่ยค่อนข้างราบรื่นครับกับท่านอื่นอาจจะมีปัญหาบ้างอันนี้หนึ่งเนี่ยจุดแข็งถ้าไปพลังประชารัฐต่อมามีป.4 ป.ที่4คอยหนุนทุกปฏิบัติการเอ้ยนี่น่าสนใจและป.ที่4ตอนนี้ก็มีบทบาทอยู่ข้างหลังสำคัญของพลังประชารัฐนะโอ้ขับเคลื่อนอยู่ในพรรคพลังประชารัฐครับต่อมามี power ในการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐโอ้การเดินเกมทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัสไม่ธรรมดานะครับ อย่าปรามาสโดยเด็ดขาด พลังในตัวเหลือเฟือครับไม่ใช่ทั้งบูลิ้มแล้วก็ไอ้นั้นนะบูตึงนะแต่ถ้าเข้าพลังประชารัฐแต่ลูกพรรคเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยปลื้มเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าคะแนนนิยมของพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยลูกพรรคเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนพี่โออีสานกับภาคเหนือป่ะใช่แล้วกระแสนิยมของพลังประชารัฐในเหนืออีสานเป็นไงบ้างครับตกต่ำแต่ลูกพรรคกลับมาอยู่พลังประชารัฐโอกาสตกเยอะไหมฮะโอกาสตกเยอะและโอกาสแพ้แตกสูงครับนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นทางออกของร้อยเอกธรรมนัสจะไปไหนล่ะเออเขาบอกว่าเพื่อไทยแรงต้านตรงนี้ไปเพื่อไทยดีกว่าแต่เพื่อไทยก็ไม่ต่างเท่าไหร่กับระดับท็อปๆของพรรคเนี่ยก็ตั้งป้อมเหมือนกันถึงแม้ลุงป้อมจะอยู่พลังประชารัฐแต่ที่นี่ก็มีป้อมอ๋อมีป้อมเหมือนกันมีป้อมจากขาใหญ่ที่นั่นตั้งทีมสกัดอยู่เช่นเดียวกันเพราะอะไร100เอกธรรมนัสพรหมเผ่าโดยตัวตนนั้นมีมนทินครับ2เมื่อเข้าไปขับเคลื่อนเก้าอี้รัฐมนตรีแม้จะมีมนทินก็ต้องได้สิครับมันถือว่าตรงนั้นมันรีเซ็ตไปแล้วไงจบไปแล้วแต่ก็เจอแรงต้านทางทีมยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยครับแต่ทีมยุทธศาสตร์ต้านก็จริงแต่เจ้าของพรรคตัวจริงต้านหรือเปล่าไม่ต้านครับไม่ต้านนอกจากไม่ต้านแล้วสนับสนุนด้วยกวักมือโบกยกมือเรียกเข้ามาแต่แล้วอีกแต่เลขสำคัญหนึ่งลูกพรรคเศรษฐกิจไทยอ่ะชอบถูกสิชอบที่จะไปอยู่เพื่อไทย
เพราะคะแนนนิยมของพรรคนั้นดีและอนาคตตัวเองที่จะได้เก้าอี้สสมีมากขึ้นกว่าเดิมครับอ้าวลูกพรรคชอบถึงแม้จะเจอแรงต้านเจ้าของพรรคตัวจริงเนี่ยกวักมือเรียกชอบด้วยเป็นไงล่ะเพราะฉะนั้นทิศทางของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหลังจากนี้ไปถ้าไม่ไปเพื่อไทยนะอนาคตลูกพรรคที่อยู่ในมือขณะนี้แพ้แตกครับแพ้แตกใช่ไหมจำกันได้ไหมก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่งัดข้อกับพลเอกประกาศว่ารีเด็ดในช่วงตอนนั้นศัตรูของศัตรูคือมิตรตอนนี้ต้องบอกว่าฝั่งนี้ก็เป็นมิตรกันและสิ่งที่พูดตอนนั้นณตอนนี้ใช่เลยเป็นมิตรกันจริงๆครับใช่ครับก็เป็นมิตรทำไมเขาเป็นมิตรกันล่ะเพราะการที่เพื่อไทยสามารถเอ็กเข้ากับร้อยเอกธรรมนัสได้นั่นหมายถึงมีมังกรที่จะขับเคลื่อนในการเลือกตั้งชนิดที่นักเลือกตั้งปกติทำไม่ได้แน่นอนครับธรรมนัสกับเพื่อไทยเอ็กกันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาณวันนี้หรือว่าเตรียมเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับแต่เขาเอ็กกันตั้งแต่กันยาปีก่อนแล้วแต่เรื่องศึกซักฟอกแล้วครับตอนนั้นถ้าคว่ำลุงตู่ได้นะเกมการเมืองเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแต่ว่าไม่สำเร็จจากคว่ำมาเป็นกบฏแล้วก็ยืดเยื้อมาตลอดแล้วก็ถึงขั้นบอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยเหมือนกับเอ็กกันพอสมควรแล้วนะที่จะจับมือกันด่านของผู้กองที่จะเข้าในพรรคเพื่อไทยต้องฝ่าด่านเหล่านี้ครับเพราะมีผู้ตั้งด่านอยู่ ในการสกัดกั้นเพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาด่านนั้นมี 3-4 ด่านด่านแรกครับด่านแรกกลุ่มกวนพรรคเพื่อไทยที่เป็นสสในกลุ่มของนายหญิงด่านที่2คือนักรบห้องแอร์ด่านที่3คือเครือข่ายสสเครือข่ายกลุ่มสสของเพ็งเงี้ยเพ็งแจ๋นกลุ่มที่3คือกลุ่มสสอีสานครับเพราะเวลาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไปเนี่ยไปยาตราทัพไปครับยกทัพใหญ่ไม่ได้ไปคนเดียวครับเพราะฉะนั้นกลุ่มกวนในทางการเมืองเหล่านี้จะเกิดแรงต้านตอนนี้พรรคเศรษฐกิจไทยตกอยู่ในภาวะแบบนี้ครับครับคำถามคืออยู่กับผู้กองกลุ่มหนึ่งอนาคตง่อนแง่นก็คิดว่าน่าจะแตกแถวก็แต่ถ้าเข้าเพื่อไทยเมื่อไหร่พีวีเอ้ยรับรองเลยครับแตกแถวน้อยลงแตกแถวน้อยลงครับอาจจะมีประมาณ5คนเท่านั้นคือมีบางส่วนแหละที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะไปภูมิใจไทยแต่ถ้าไปพลังประชารัฐในโอกาสแตกแถวมากขึ้นกว่าเดิมถูกแต่ถ้าไปเพื่อไทยในโอกาสแตกแถวน้อยเพราะในส่วนเนี้ยก็ตอนนี้ก็ไม่ชัดเจนหมดครับแถวบนนี่คืออาจจะเป็นแบบปึ๊กโดยตรงกับผู้กองโดยตรงกับผู้กองเนี่ยธนสิทธิ์เนี่ยอาจจะแตกออกมาแตกออกมานี่สมศักดิ์พันเกษมคงเข้าไปแน่นอนเข้าภูมิใจไทยเหรอแน่นอนอยากได้ทุกคนอยากขยับเพราะอยากเป็นสสเหมือนกันครับและถ้าผู้กองเข้าไปภารกิจของผู้กองนอกเหนือจากนักเลือกตั้งแล้วต้องปฏิบัติการพิเศษสำหรับคู่แข่งพิเศษโอ้แน่นอนครับก็คือถ้ามาแล้วเนี่ยเพื่อต้องการจิ๊กซอสำคัญคือเป้าหมายสุดท้ายมีคำถามว่าที่ต้องการแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยเป้าหมายสุดท้ายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าพาคุณทักษิณกลับบ้านไหมใช่แต่ก่อนที่จะพาคุณทักษิณกลับบ้านต้องทำให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์และจัดตั้งรัฐบาลก่อนนั่นแหละเป็นพันธกิจสำคัญจิ๊กซอสำคัญแลนด์สไลด์เพื่อไทยนี่และวิธีการแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยนอกเหนือจากกระแสแล้วต้องเตรียมการด้านกระสุนและต้องมีมือปฏิบัติการที่ไปตัดทอนคู่แข่งของเพื่อไทยโดยตรงครับและตำแหน่งหน้าที่นั้นต้องผู้กองธรรมนัสเหรอคนอื่นทำได้ไหมคนอื่นทำเป็นเหรอก็ทำได้แต่ประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยอาจจะน้อยกว่าปัญหาคือพลังและบารมีรวมถึงทีมงานที่ปฏิบัติการใต้ดินพอไหมเหรอแล้วคิดว่าได้ข่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือพื้นที่ของภูมิใจไทยไหมถูกต้องโอ้โหลองดูนะถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายถึงจะใช้ผู้กองธรรมนัสไปปฏิบัติการสะสางว่าด้วยเรื่องของรอยแค้นที่ภูมิใจไทยปักไว้สำหรับเพื่อไทยและคนเพื่อไทยทำงานชิ้นนี้ไม่บรรลุเป้าหมายนี่คือทางของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจิ๊กซอสำคัญเพื่อการแลนสไลด์และตอนนี้แนวทางการแลนสไลด์ของเพื่อไทยก็ชัดเจนแล้วครับเหลือจิ๊กซอบางอย่างมาแปะมาให้ครบแน่นอนครับการเปิดตัวของคุณหญิงพจมานที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ครับก็เห็นชัดเจนว่าชินวัตรเอาจริงและอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตัวจริงก็ได้นะส่งลูกสาวอุ้งอิงอยู่ข้างหน้านะรอดูเหตุการณ์ตรงนี้ว่าตกลงหัวหน้าพรรคตัวจริงเสียงจริงจะเอาอย่างไรกับร้อยเอกธรรมนัสแต่เส้นทาง
ปูลาดไปทางเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ตามแผนผู้กองมาอยู่ในจิ๊กซอนี้ครับแลนสไลด์ก่อนจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากถ้าต้องการเอาเป้าหมายตั้งเอาคุณทักษิณกลับบ้านนะก็ต้องเป็นรัฐบาลแห่งชาติปลองดองอะไรแล้วแต่ทุกฝ่ายปลองดองทุกฝ่ายมีภูมิใจไทยหรือเปล่าไม่รู้ถึงตอนนั้นต้องปลองดองกับพลังประชารัฐที่มีลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคซะแล้วล่ะแล้วผู้กองเชื่อมได้ไหมเชื่อมได้หรือว่าไม่ต้องเป็นผู้กองเขาเชื่อมกันเองได้ผู้กองอยู่ก็ดีนะอาจจะไม่แนบแน่นครับ นี่คือทิศทางการเมืองหลังจากนี้ไปของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับครับถึงตอนนี้ต้องบอกว่าผู้กองก็เป็นจิ๊กซอสำคัญในการกำหนดชะตากรรมหรือว่าเป้าหมายใหญ่ของเพื่อไทยที่จะแลนสไลด์เพราะหลายๆแนวแลนสไลด์นั้นต้องรอทั้งกระแสรอทั้งกระสุนแล้วก็ปฏิบัติการพิเศษคิดว่าภายในเดือนกันยายนนี้ก็จะทราบชัดเจนแล้วว่าท่าทีหรือว่าบทบาทของผู้กองธรรมนัสนั้นจะไปอยู่ที่ไหนแต่ต้องบอกว่าประเมินหลายๆฝ่ายประเมินหลายๆด้านแล้วณวันนี้ต้องเรียกว่าธรรมนัสณเพื่อไทยนะครับนี่คือ Nation Insight นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ